กราบสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผ่านช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเอามอเตอร์ไซค์ที่ชื่อว่านาซาเรตอิซึมาเดะเป็นมอเตอร์ไซค์ของชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันทั้งแรงและสวยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับที่จะมีไว้ในครอบครองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในสถานที่หนึ่งนะครับที่จะเริ่มต้นเควสการรับมอเตอร์ไซค์สุดเฟี้ยวและโคตรแรงเลยนะครับก็พิกัดนะครับตามนี้เลยพิกัดคือข้างใต้ของซานโตโดมิโกนะครับด้านขวาล่างเลยนะครับจะมีจุดสังเกตคือเมืองที่มันแยกออกมานะครับแล้วให้เรามาแถวๆร้านปืนนะครับมาแถวๆร้านปืนหรือมาอยู่ร้านหน้าปืนเลยก็ได้แต่สำหรับใครนะครับที่มาสำรวจแบบแล้วจะฟาสต์ทราเวลมาก็ฟาสต์มาที่นี่เลยนะครับแล้วเดินขึ้นมาหน่อยโอเคครับหลังจากที่มาแล้วนะครับก็เริ่มดำเนินเควสต่อเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่มีเควสหรอกครับป่ะแนะนำนะครับให้เดินออกไปทางขวานะครับเดินมานะครับขึ้นข้างบนพอขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะสังเกตตรงนี้ได้นะครับที่มันจะมีบานเลื่อนตรงนี้นะครับให้เปิดเข้าไปเลยแวบก็จะเป็นโรงเก็บเครื่องบินอะไรสักอย่างนะครับฮะว้าวมอเตอร์ไซค์ nice เยี่ยม had something similar ฉันเคยมีหลายคันนะแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบพวกโนแมดฉันเดานะเจอสาวผมบอมอยู่ข้างด้วยใช่ไหมอย่างแรกเลยนะขอโทษนะแล้วอย่างที่สองสาวผมดำบ้าเอ้ยซ่อมไม่ได้หรอกมันพังไปแล้วซ่อมไม่ได้ไม่เป็นไรให้เราแฮ็กเครื่องต่อเลยนะครับไม่เชิงแฮ็กนะครับให้หาข้อมูลเฉยก็อ่านข้อความไปนะครับเจมอิโตะเน็ตเลนเนอร์พอเราดูเสร็จเราก็จะได้รูปมานะครับให้เก็บรูปนี้ไว้นะครับปุ๊บมันจะขึ้นโจนไฮเวย์นะครับหรือเควสโจนไฮเวย์เควสมันบอกว่าให้เราตามหาเจมตามหาเจมนะครับคราวนี้ในเมื่อเราค้นหาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เราวิ่งไปจุดฟาสก็ได้ครับคือเราต้องวิ่งสำหรับใครที่สะดวกนะครับอยากจะขับรถก็ได้ครับแต่พิกัดงานคือมันอยู่ประมาณตรงนี้ครับอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งเราสามารถฟาสทราเวลได้กับฟาสนะครับมันจะง่ายดีโอเคครับก็จุดหมายนะครับที่เราจะเลือกไปนะครับก็จะไปที่บริเวณนี้นะครับถ้าให้ฟาสทราเวลนะครับแนะนำให้ฟาสข้างบนนะครับมาถ้าฟ้าข้างบนมามันจะเดินหาคนง่ายกว่าเพราะว่าคนมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับฟาสไปก็หลังจากที่ฟาสมานะครับก็ให้วิ่งข้ามถนนไปนะครับข้ามถนนไปฝั่งนู้นเลยวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับเราจะเจอสวนหย่อมนะครับต้นไม้ต้นเดียวตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินรอบๆนะครับแล้วเราจะเจอตัวเจมนะครับซึ่งตัวเจมจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าดูตามแผนที่นะจะอยู่ตรงนี้ตัวเจมจะอยู่ตรงนี้แต่ที่ผมมาให้มาร์คตอนแรกก็คือมาร์คให้เดินมาเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะโอเคให้เราเริ่มคุยกับเจมนะครับคนนี้ในภาพนั่นคือนายใช่ไหมอะไรนะนายไปเอามาจากที่ไหนเนี่ยเจอแล้วข้างๆมอเตอร์ไซค์ของโจซี่นะกำลังดูอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับยายนั่นสรุปคือแกเป็นตำรวจเหรอหุบปากแล้วไปชดแล้วชดตาซะไม่ฉันมั่นใจแล้วว่าแกมันหน้าตัวเมียของจริงเกิดอะไรขึ้นกับเธอเรื่องก็แย่ใช่ไหมเวรแล้วเธอพวกเทเกอร์ไม่ชอบเธอโอเคไหมฉันถึงบอกให้เธอออกนอกเมืองแต่โจซี่ก็ไม่ยอมฟัง
ตอนที่พวกนั้นทุบรถของเธอเธอบอกว่าจะเอาคืนฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าทำแต่เธอก็ไปขโมยรถของหัวหน้าพวกนั้นเลยล่าเธอแล้วก็มีการยิงเกิดขึ้นหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้แล้วพวกนั้นก็เลยถูกมีบางอย่างเกิดไม่ดีเกิดขึ้นมีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอฟังนะถ้าแกนึกอะไรออกช่วยบอกฉันทีรู้ไหมฉันควรเริ่มที่ไหนดิไม่เลยรู้แค่ว่าพอสถานการณ์เริ่มรุนแรงหล่อนก็หนีไปขึ้นรถใต้ดินน่าจะไปทางใต้สายสีแดงจากเจแปนทาวน์แต่ก็นึกไม่ออกก็ไม่มากนะแต่ก็พอมีข้อมูลอยู่นะโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ก็หลังจากที่คุยกับโจนไฮเวย์นะครับให้เราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโจซี่ต่อนะครับโดยสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปนะครับให้ไปที่นี่นะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณเฮวูดแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเปิดแมปแถวนี้นะครับก็ขับรถไปก็ได้ครับแล้วให้มาร์คสัญลักษณ์ตรงนี้เอาไว้ก็ได้คดีที่เกิดอย่างของ NCPD นะครับให้มาร์คตรงนี้ไว้แต่สำหรับใครนะครับที่มีมาร์คอยู่แล้วนะครับก็ให้ฟาสต์ทราเวลไปเลยก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะโอเคครับเดี๋ยวเราฟาสต์ไปเลยแล้วกันโอเคครับก็หลังจากที่เรามาร์คไปแล้วนะครับหรือฟาสต์ทราเวลมาหรือว่ามาตรงหน้าสถานีนี้ก็ได้นะครับสถานีนี้มันจะชื่อว่า NCR นะครับหรือคือจุดฟาสต์นั่นแหละก็สำหรับใครที่มานะครับก็ให้จับตรงนี้ไว้ก่อนละกันแต่ถ้าใครยังไม่เคยมานะครับก็ให้จับสัญลักษณ์กล่องนี้ไว้ก็ได้นะแล้วก็ขับรถมาก็ได้นะครับโอเคนะครับแผนต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราไปดูว่าเกิดอะไรกับโจซี่นะครับก็ให้หันหน้าเข้า NCR นะครับแล้วเดินไปต่อไปทางซ้ายนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆเลยให้ข้ามแยกแรกไปก่อนนะครับแยกที่2ด้วยนะครับข้ามต่อไปเลยก็พอเดินมาพอผ่านแยกที่2นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายนี้ใช่ไหมครับเครื่องหมายรูปแว่นนะครับให้เราสแกนเลยนะครับมันจะเป็นเลือดมนุษย์นะครับก็สแกนเสร็จปุ๊บให้เราไปดูข้างในต่อเลยเราก็จะเห็นมีคนนอนอยู่นะครับเป็นร่างของใครไม่รู้แต่รู้ว่าตายมานานแล้วนะให้กดหยิบขึ้นมาอ่านเลือดออกแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะเล็บมือถูกตัดออกแล้วลากไปกับทางเดิมบ้าเอ้ยตายแย่ชะมัดไม่มีแบบไหนดีหรอกวีฉันรู้ดีก็หลังจากนะครับที่เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโจซี่นะครับให้เราอ่านชิปก็ได้นะครับชิปที่ได้มาชิปอะไรเป็นชิปข่าวร้ายนะครับที่เราได้มานะครับเป็นของโจซี่นะครับโอเคเราจักอ่านเสร็จแล้วนะครับก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโจซี่นะครับโจซี่ก็ตายไปแล้วนะก็หลังจากเราเจอโจซี่แล้วนะครับก็ให้สำรวจทั้งหมดนะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำรวจรอบๆนะครับสำรวจรอบๆเพื่อให้เควสมันรันต่อนะครับพอเควสอันต่อมันบอกว่าให้เราไปตามหาเจมส์แล้วเผชิญหน้ากับเขานะครับก็โดยการบอกความจริงกับเจมส์นะครับก็โดยกลับไปที่เดิมนะครับที่เดิมที่เราคุยกับเจมส์ตอนเริ่มนะครับก็สำหรับใครที่มีฟาสก็ฟาสไปได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะขับรถชมวิวก็ขับไปหาเจมส์ได้ครับไม่มีปัญหาส่วนผมก็คงขอฟาสนะครับเพื่อความไวโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพให้นู่นเลยละกันโอเคครับกลับไปที่เจมส์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุยกับเจมเลยแล้วกันบอกว่าโจซี่เป็นอะไรนะครับเจอโจซี่แล้วเป็นศพเป็นพ่อนายนั่นแหละแกพูดบ้าเลยเนี่ยแกรู้อะไรไหมแกหลอกเธอไปติดกับแกรู้อยู่แล้วว่าพวกของแกเป็นไงก็ฉันไม่มีทางเลือกนี่โอเคไหมยายนั่นมีปัญหากับเบื้องบนอ่ะมันจำเป็นเข้าใจไหมไม่งั้นพวกนั้นจะฆ่าฉันรู้อะไรไหมถ้าแกจะหลอกเธอก็แค่แกทำเป็นว่ารักเพื่อนจะหลอกใช้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแกมันก็แค่ไอ้เลวคนหนึ่งในเมืองนี่นั่นแหละแต่มันไม่ใช่แกดันไปรักเธอจริง
แต่แกก็ยังช่วงให้พวกนั้นจับตัวเธอไปอย่างนั้นแกมาสะทุนเส้นดีเจมี่สะทุนกว่านายซิตี้สิฮุบปากฮุบปากฉันจะฆ่าแกก็ถ้าจัดการนะครับจัดการโจรไฮเวย์นะครับแล้วเขาบอกว่าให้หารถของไทเกอร์ลอที่ถูกขโมยนะครับโอเคครับหลังจากจัดการเจมไปแล้วนะครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีตัวเลือกนะครับจะให้เจมรอดแล้วสำนึกผิดหรือจะฆ่าเจมเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกฆ่าเจมนะครับก็หลังจากที่ฆ่าเจมไปแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตจัตลักษณ์นี้นิดนึงนะครับสังเกตลักษณ์รูปหัวใจที่แปะอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูไว้นะครับมันจะมีรหัสอยู่นะครับรหัสที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เลย021477นะครับให้จำไว้นะครับเอาเป็นพาร์ทที่จะเอาไปกรอกนะฮะแต่จริงๆพาร์ทมีแค่2ตัวนะครับก็คือ02กับ14นะครับ77ไม่ใช่นะครับ77เป็นปีโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปดีกว่าว่ามันไปยังไงนะครับโดยการกดแมปปุ๊บให้เราดูนะครับด้านขวาบนนะครับต้องบอกว่าซ้ายดูซ้ายบนดีกว่านะครับข้างบนสุดเลยแล้วกันนะครับมันอยู่ทางด้านขวาของเวสตันนะครับเวสตันให้ซูมมาพอซูมมาเสร็จนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยพิกัดตรงนี้ตรงนี้ใครจะฟาสต์ทราเวลมาก็ได้นะครับหรือใครอยากขับรถก็มาได้เหมือนกันนะครับให้จับจุดฝากของไว้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมก็คงจะฟาสต์ทราเวลไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ตรงนู้นเลยแล้วกันโอเคครับหลังจากที่เรามาถึงจุดหมายแล้วนะครับคราวนี้ให้เราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงแยกตรงนี้นะครับมันเจตรงที่มีพวกโกดังเก็บอยู่นะครับให้เราซูมไปก็ได้ครับเราจะเห็นรูปม้าอยู่ใช่ไหมครับให้เราเดินไปที่ตรงนี้นะครับเดินไปที่ตรงนี้แล้วเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาแล้วปุ๊บคุณจะเห็นโกดังหรือม่านเลื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ให้เข้าไปเลยครับแล้วมันจะมีให้กรอกรหัสผ่านอยู่ตรงนี้ซึ่งรหัสผ่านก็จะเป็น02กับ14นะครับให้ทุกคนกดตามนี้เลย02 1 4โอเคครับเควสเสร็จสมบูรณ์ก็เป็นการจบเควสนะครับโจรไฮเวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เท่ๆคันหนึ่งที่โคตรแรงเลยผมไม่รู้ว่าแรงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับแต่รู้สึกเสียงแน่นจริงโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสมอเตอร์ไซค์คันใหม่กันเลยดีกว่าละกันนะครับว่าเป็นยังไงไปเลยโอ้เริ่มต้นสตาร์ทไวมากแป๊บเดียวถึงร้อยแล้วดูที่ความเร็วจะเร่งได้ขนาดไหนโอ้แรงจริง105แล้ว106 107 108ไหมไม่นะครับไม่108 177กับ178นะครับอันนี้คือความเร็วแม็กสุดแล้วนะครับของมอเตอร์ไซคันนี้ผมถือว่าไวจริงๆนะครับกับคันนี้นะฮู้โอ้แรงจริงแรงจริงเบิร์นยางเบิร์นยางโคตรเท่เลยให้ตายเถอะตายอีกรอบนึงแรงจริงผมถือว่าท็อปสปีดเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอรถของโนแมดก็ประมาณ104 105นะครับอันนี้170เกือบ180ผมถือว่าแรงมากเลยนะครับโอ้โหเท่มากอ่ะโอเคครับไปกันไงกันบ้างครับถูกใจหลายๆคนไหมก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะได้รถฟรีนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือพวกที่ชื่นชอบขี่มอไซค์นะครับ
ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปหน้าทุกคนจะยังติดตามมาต่อไปแล้วกันตอนนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปจนเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย